อยากใช้ iPhone แต่มีงบจำกัดลังเลระหว่าง iPhone SE รุ่นที่2กับ iPhone XR คลิปนี้มาฟังความเห็นจากนุ๊กนิกกันเลยค่ะจะได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะนุ๊กนิก iMode ค่ะค่ายมือถือบางค่ายเนี่ยเขาได้ปรับลดราคาของ iPhone XR ลงเหลือแค่ 16,900 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งราคาเนี้ยก็จะไปใกล้เคียงกับราคาของ iPhone SE รุ่นที่2นะคะที่มีราคา 14,900 บาทก็เลยทำให้เกิดความลังเลว่าเอ๊จะซื้อรุ่นไหนดีนะระหว่าง2รุ่นนี้นะคะซึ่ง2รุ่นนี้เขาก็มีความแตกต่างกันอยู่นะถึงแม้ราคาเขาจะใกล้เคียงกันเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะข้อแตกต่างกันที่นุ๊กนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะคือดีไซน์ของตัวเครื่องค่ะ iPhone XR เนี่ยเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าเนาะแล้วก็เขามีดีไซน์ที่เป็นหน้าจอแบบเต็มนะคะไร้ปุ่มโฮมส่วน iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยใช้ดีไซน์แบบเดิมอยู่เหมือนกับ iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8เลยนะคะคือยังมีปุ่มโฮมอยู่นั่นเองค่ะ iPhone XR ที่เปิดตัวไปในปี2018นะคะเขาใช้หน้าจอแบบ Liquid Retina HD ที่ขนาด 6.1 นิ้วนะคะส่วนหน้าจอของ iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยก็ใช้หน้าจอแบบ Retina HD นะคะที่มีขนาด4.7 นิ้วค่ะซึ่งหน้าจอของทั้ง2รุ่นนี้ใช้หน้าจอแบบ LCD เหมือนกันค่ะเรื่องการใช้งานหน้าจอนะคะถ้าเอาตามความเห็นของนุ๊กนิกเลยนะนุ๊กนิกจะชอบ iPhone XR มากกว่าค่ะเพราะว่าเขามีหน้าจอใหญ่กว่านั่นเองเวลาเอาไปดูหนังเล่นเกมเนี้ยก็จะทำได้ดีกว่า iPhone SE ซึ่ง iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยนุ๊กนิกก็ได้ลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเวลาเอาไปเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับ iPhone จอใหญ่ค่ะในเรื่องของกล้องนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยกล้องหลังเขานะคะจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคะเป็นกล้องเลนส์วายนั่นเองค่ะส่วนกล้องหน้านะคะ iPhone XR เนี่ยจะเป็นกล้องหน้าแบบ True Depth นะคะที่มีสแกน Face ID ด้วยแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยจะใช้กล้องหน้าแบบ FaceTime HD นะคะถึงแม้ว่า iPhone SE รุ่นที่2จะไม่ได้ใช้กล้องแบบ True Depth นะคะเขาก็สามารถถ่ายพอร์ตเทรตได้เหมือนกับ iPhone XR เลยค่ะในด้านการถ่ายวิดีโอนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังที่ความละเอียด 4K 60 เฟรมเรทได้เท่ากันเลยนะคะส่วนกล้องหน้าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะที่ iPhone XR เนี่ยจะถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าได้ที่ความละเอียด 1080p ที่60เฟรมค่ะแต่ว่า iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยจะถ่ายได้แค่30เฟรมเท่านั้นค่ะในเรื่องของสเปคการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพนะคะทั้ง2รุ่นนี้เขามีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันอยู่นะคะiPhone SE รุ่นที่2ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าเนี่ยเขาใช้ชิปที่ใหม่กว่าก็คือชิป A13 Bionic นั่นเองค่ะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีการถ่ายรูปแบบ Quick Take นะคะแล้วก็มี Smart HDR ด้วยส่วนเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยแน่นอนว่า iPhone SE รุ่นที่2เขาก็มีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าค่ะคือเขาใช้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 6 LTE ระดับกิกะบิตนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันจะเร็วกว่า iPhone XR อยู่นิดนึงนะคะแม้ว่า iPhone SE จะมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าก็จริงนะคะแต่ถ้าพูดโดยรวมแล้วเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยค่ะสำหรับแบตเตอรี่นะคะ iPhone XR เนี่ยเขามีความจุแบตเตอรี่มากกว่านะคะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 2,942 มิลลิแอมป์นะคะซึ่ง Apple เขาก็เคลมว่าสามารถดูวิดีโอได้สูงสุด16ชั่วโมงเลย iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยเขามีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 1,821 มิลลิแอมป์นะคะซึ่ง Apple เขาก็เคลมว่าสามารถดูวิดีโอได้สูงสุด13ชั่วโมงซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะรองรับเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายแล้วก็รองรับการชาร์จแบบชาร์จไวด้วยค่ะถ้าให้นุ๊กนิกแสดงความเห็นเรื่องแบตเตอรี่นะคะนุ๊กนิกก็จะชอบ iPhone XR มากกว่านะคะเพราะว่ามันใช้งานได้ยาวนานกว่านั่นเองค่ะในเรื่องของความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนนะคะ iPhone XR เนี่ยจะใช้การสแกน Face ID นะคะซึ่งก็เป็นปัญหาในตอนนี้นะคะที่ตอนนี้เราใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะเวลาเราสแกน Face ID เนี่ยก็จะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่า iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยยังใช้การสแกน Touch ID เพื่อเป็นการปลดล็อกเครื่องอยู่นะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะนุ๊กนิกมองว่า iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยจะสะดวกกว่านะคะเวลาที่เราจะปลดล็อก iPhone เพราะว่าเราใช้เพียงแค่การสแกน Touch ID เท่านั้นนะคะไม่ต้องถอดหน้ากากออกมาเพื่อที่จะทำการปลดล็อก iPhone เหมือนกับ iPhone XR นะคะถ้าถามนุ๊กนิกว่าจะแนะนำ iPhone รุ่นไหนดีนะคะระหว่าง2รุ่นนี้นะคะตามความเห็นของนุ๊กนิกนะคะโดยรวมแล้วก็ในเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยนุ๊กนิกขอแนะนำ iPhone SE รุ่นที่2มากกว่านะคะเพราะว่าเขาเป็น iPhone รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาในปี2020นี้เองนะคะแล้วก็เรื่องการ
รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวๆไปเลยค่ะใช้กันยาวๆไปเลยส่วน iPhone XR ที่เปิดตัวมาในปี2018นะคะการรองรับ iOS ใหม่ๆเนี่ยอาจจะไปได้ไม่เท่า iPhone SE ที่เป็นรุ่นใหม่กว่าค่ะและถ้าปีนี้นะคะมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ย Apple เขาอาจจะเลิกขาย iPhone XR ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่า iPhone XR ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2018เนี่ยเขาอยู่ในไลน์สินค้าของ Apple มานานแล้วนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของราคานะคะตามที่ Apple ขายเลยนะคะ iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคา 14,900 บาทนะคะส่วน iPhone XR เนี่ยจะอยู่ที่ 18,400 บาทค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังลังเลหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้อยู่นะคะสามารถเอาความเห็นจากน้องนิดไปประกอบการตัดสินใจได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องนิดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ